ประเภทใหญ่ๆนะครับประเภทของโปรแกรมมี2ประเภทใหญ่ๆอ่ะบันทึกลงไปก่อนหัวข้อประเภทของโปรแกรมมีด้วยกันทั้งหมด2ประเภทนะครับวันนี้เนี่ยท่านนักเรียนเรียนเสร็จหมดเรียบร้อยนะครับจบชั่วโมงนักเรียนก็สามารถที่จะไปแยกแยะประเภทของโปรแกรมได้แล้วนะเราก็จะมีความรู้เพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประเภทของโปรแกรมประเภทที่1นะเราไปดูประเภทที่1กันเลยดีกว่าประเภทที่1เขาจะเรียกว่า OS นะครับภาษาอังกฤษ OS หรือโปรแกรมระบบปฏิบัติการบันทึกลงไปครับ1เป็นโปรแกรมประเภทระบบปฏิบัติการหรือที่เรียกกันว่า OS นะครับย่อๆว่า OS เป็นยังไงระบบปฏิบัติการเดี๋ยวเราจะไปดูกันต่ออ่ะตรงนี้บันทึกลงไปก่อนวันนี้อย่าลืมส่งสมุดนะครับใครที่ไม่ได้นำมาให้นำมาส่งที่ห้องคอมพิวเตอร์ปลายทางให้เรียบร้อยด้วยแล้วเดี๋ยวคุณครูจะตรวจนะครับสัปดาห์หน้านักเรียนก็เก็บสมุดไปได้เลยนะเก็บไปทบทวนเตรียมสอบได้ข้อสอบมี10ข้อด้วยกันนะครับไม่ยากไม่ยากบอกไว้เลยไม่ยากพยายามตีความให้ถูกนะครับตีความให้ถูกต้องแล้วนักเรียนจะทำได้อาจจะมีภาษาอังกฤษปนนิดหน่อยมีภาพประกอบเล็กน้อยก็ต้องดูกันไปนะครับOS หรือโปรแกรมระบบปฏิบัติการนะครับคืออะไรโปรแกรมเหล่านี้นะครับโปรแกรมประเภทนี้เนี่ยจะทำหน้าที่ตรงนี้ไม่ต้องบันทึกนะครับจะทำหน้าที่ควบคุมการทำงานต่างๆนะครับเป็นจะทำหน้าที่ควบคุมการทำงานต่างๆเช่นการแสดงผลข้อมูลนะครับทำหน้าที่เป็นสื่อกลางหรือทำหน้าที่เป็นสิ่งที่เชื่อมโยงระหว่างผู้ใช้กับคอมพิวเตอร์เนี่ยให้สื่อสารกันได้นั่นเองถ้าไม่มีโปรแกรมระบบเนี่ยเราไม่สามารถที่จะสื่อสารกับคอมพิวเตอร์ได้อย่างที่บอกมาแล้วว่าถ้าเราซื้อแต่เครื่องคอมพิวเตอร์มาก็เหมือนกับเศษเหล็กถ้าไม่มีโปรแกรมไปติดตั้งแต่ถ้ามีโปรแกรมไปติดตั้งก็คือคอมพิวเตอร์โดยแท้จริงนะครับต้องมีโปรแกรมระบบเหล่านี้ไปติดตั้งโปรแกรมระบบเพื่อที่จะให้เราสามารถพูดคุยหรือเป็นสื่อกลางติดต่อกันนะครับพูดคุยกันสื่อสารกันได้กับคอมพิวเตอร์เราสามารถคุยกับคอมพิวเตอร์ได้โดยผ่านทางโปรแกรมนะครับแต่ว่าไม่ใช่พูดคุยเหมือนกับครูพูดกับนักเรียนนะไม่ใช่ขนาดนั้นเพราะว่าโปรแกรมอาจจะมีสมองจริงนะครับแต่ว่าคิดด้วยตนเองไม่ได้นะครับแต่อนาคตก็ไม่แน่นะอนาคตอาจจะคิดด้วยตัวเองได้อ่ะโปรแกรมนี้หรือโปรแกรมระบบเหล่านี้มีอะไรบ้างเช่นนี่ครับระบบปฏิบัติการ Windows XP นะครับหรือระบบปฏิบัติการ Linux นะสิ่งที่เราใช้บ่อยๆเป็นรูปทางด้านซ้ายหรือด้านขวาครับรูปด้านซ้ายด้านขวาลูก
รูปทางด้านซ้ายเป็น Microsoft Windows XP นั่นเองนะครับปัจจุบันนี้ก็อาจจะมีเพิ่มเติม Macintosh นะครับ Linux หรืออาจจะเป็นอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายนะแต่ว่าสิ่งที่ใช้งานได้ง่ายมากที่สุดก็คือในส่วนของ Windows XP นั่นเองบันทึกลงไปครับตรงนี้บันทึกลงไปด้วยเช่นระบบปฏิบัติการ Windows XP นะครับเอาเฉพาะ Windows XP ก็ได้เฉพาะบรรทัดแรกบรรทัดเดียวนะครับส่วนระบบปฏิบัติการ Linux นั้นนะเราไม่ค่อยได้ใช้หรอกคุณครูยังไม่เคยใช้เลยนะคุณครูยังไม่เคยใช้เลยแต่เคยเห็นนะเคยศึกษาแต่จะใช้จริงเคยไหมยังนะครับยังไม่เคยใช้Windows XP ที่นักเรียนเปิดใช้งานอยู่ปัจจุบันนะครับเป็นระบบปฏิบัติการที่ใช้งานได้ง่ายแล้วก็เป็นภาษาไทยนะแล้วก็เป็นสิ่งที่เราคุ้นตามาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วนะครับคุ้นตาใช้งานง่ายไม่ยากมากนะครับ Linux ก็ใช้งานง่ายถ้านักเรียนจะใช้นะครับ Linuxถ้าภาษาไทยเนี่ยถ้าของคนไทยเขาจะเรียกว่า Linux ทะเลนะครับ Linux ทะเลเป็นรูปเหมือนกับคุณครูไม่แน่ใจว่าเป็นเพนกวินเหมือนกันหรือว่าเป็นในส่วนของปลาวาฬนะคุณครูไม่แน่ใจแต่เป็น Linux ทะเลนะเป็นเพนกวินคนไทยก็พัฒนามาได้คล้ายๆกันเหมือนกันนะอันนี้เป็นของเมืองนอกครับLinux Power User เรียบร้อยไหมเอ่ยบรรทัดเดียวนะบรรทัดแรกอย่างที่คุณครูบอกไปแล้วว่าเราจะคุ้นตากับระบบ Microsoft Windows XP ซะมากกว่านะครับตรงนี้ปัจจุบันนี้มีถึง Windows 7แล้วนะครับ Windows 2007นะ2012ก็มีแล้วแต่ตัวนี้เป็นระบบ Windows 7อยู่นะครับเครื่องของนักเรียนก็เป็น Windows 7นะครับต่อไปโปรแกรมประเภทที่2โปรแกรมประเภทที่2เป็นโปรแกรมที่เรียกว่าโปรแกรมประยุกต์นะบันทึกลงไปครับ